สวัสดีครับแฟนมวยครับวันนี้เราก็จะมีข่าวของตะวันฉายและซุปเปอร์บอลนะครับเรียกได้ว่าอยู่ในกระแสความสนใจของแฟนมวยทั่วโลกนะครับไม่ว่าจะเป็นแฟนมวยชาวไทยหรือต่างประเทศนี่ต่างให้ความสนใจคู่นี้นะครับเรียกได้ว่าทั้งคู่เป็นแชมป์ทั้งคู่นะครับแชมป์คิกบ็อกซิ่งและแชมป์ของมวยไทยนะครับล่าสุดนะครับคุณชาตรีบอสใหญ่แห่งวันนะครับก็ไลฟ์สดนะครับตอบคำถามแฟนมวยนะครับเรียกได้ว่าอยากรู้อะไรก็จะตอบให้หมดนะครับแฟนมวยก็คอมเมนต์ถามนะครับว่าตะวันฉายกับซุปเปอร์บอลนะครับอนาคตมีโอกาสเจอกันไหมนะครับคุณชาตรีนะครับก็บอกนะครับก็อาจจะเป็น1ใน2ปีนะครับ1หรือ2ปีจากนี้นะครับแต่ผมเข้าใจนะครับว่าแฟนมวยที่เมืองไทยอยากดูคู่นี้มากๆนะครับส่วนตัวผมก็สนใจเช่นกันนะครับนี่คือคำพูดของคุณชาตรีนะครับแต่ก่อนอื่นก่อนใดนะครับก็ต้องให้ตะวันฉายนะครับได้ป้องกันตำแหน่งแชมเปี้ยนนะครับเรียกว่าเจอกับของแข็งนะครับเจอกับจามานยูซุพอฟนี่ในวันเสาร์ที่11นะครับกุมภาพันธ์ปีหน้านะครับเรียกได้ว่าเจอของแข็งนะครับของหนักเลยนะครับส่วนซุปเปอร์บอลนี่ก็มีโปรแกรมที่จะป้องกันแชมป์นะครับกับชิงกิสอัลลาฟอฟนะครับเรียกได้ว่าป้องกันในวันที่14มกราคมปีหน้านี่นะครับก็จะถึงนี่นะครับก็ต้องรอดูนะครับหากทั้งคู่นะครับชนะลงมาได้สวยๆนี่อนาคตนี่ก็อาจจะมีเซอร์ไพรส์ก็ได้นะครับแต่ก็ยังไม่แน่นะครับก็รอดูนะครับว่าตะวันฉายนะครับจะผ่านจามานยูซุพอฟไหมนะครับเพราะคุณชาตรีก็บอกนะครับตะวันฉายเจอของหนักนะครับไม่รู้ว่าจะผ่านได้ง่ายๆหรือเปล่านะครับเพราะไฟนี้เป็นไฟชี้ชะตาเลยนะครับถ้าผ่านไฟนี้ไปได้นี่อนาคตนะครับอาจจะได้ดูซุปเปอร์บอลกับตะวันฉายนะครับแต่ไม่ใช่ปีนี้แน่นอนครับอาจจะเป็นปีหน้าหรือปีต่อไปนะครับภายใน 1-2 ปีนี้นะครับเรียกได้ว่าเขาก็อยากจัดนะครับเรียกได้ว่าอยู่ในความสนใจของคุณชาตรีเหมือนกันนะครับแต่ยังไม่ถึงเวลาที่จะจัดนะตอนนี้นะครับอันนี้เราก็มาฟังเสียงสัมภาษณ์ของซุปเปอร์บอลนะครับว่าถ้าเจอตะวันฉายเขาจะรู้สึกยังไงนะครับคือถ้ามวยไทยแชมป์ก็คือตะวันฉายใช่ใช่ไหมจะมีโอกาสที่จะเข้าไปอยู่แล้วใช่ไหมใช่ครับจริงๆผมกับตะวันฉายไม่ได้มีปัญหาอะไรกันนะส่วนตัวเราเป็นพี่เป็นน้องที่รู้จักกันอยู่แล้วแต่ว่าในทางการชกมวยอะครับมันเป็นหน้าที่มันเป็นอาชีพที่มันต้องมีแค่คนเดียวที่ต้องเป็นแชมป์นะครับผมไม่ได้บอกว่าผมจะต้องไปท้าทายน้องหรือไปชกกับใครที่แบบเราไปท้าทายเขาแต่ว่ามันคือเป้าหมายที่เราอยากเป็นแชมป์เข็มขัดเส้นนั้นมันเป็นแชมป์ได้คนเดียวจริงๆตะวันฉายไม่อาจจะไม่เป็นผมก็ได้อาจจะเป็นคนอื่นอาจจะเป็นโจหรือว่านักชกคนอื่นที่เป็นคนไทยเพราะเขาเป็นแชมป์เขาต้องป้องกันแชมป์ไม่ว่าจะผมหรือฝรั่งหรือใครก็ตามเพราะฉะนั้นอยากให้มองเป็นกีฬากีฬาคือเราสู้กันเราทำหน้าที่ของเราบนเวทีมันเสร็จแล้วจบมาเราก็เป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องกันเหมือนเดิมเชียร์ใครก็อีกเรื่องนึงก็เราได้ฟังเสียงสัมภาษณ์ของซุปเปอร์บอลนะครับก็ถ้าเจอกับตะวันฉายจริงๆก็พร้อมเจอนะครับไม่มีปัญหาแต่อย่างใดนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเกมจบนะครับก็เคารพกันรักกันเป็นพี่เป็นน้องกันเหมือนเดิมนะครับเมื่อทิศทางมวยต้องเจอกันก็ต้องเจอแหละครับอันนี้ก็เป็นเสียงของซุปเปอร์บอลนะครับแล้วแฟนมวยล่ะครับอยากดูคู่นี้ไหมนะครับถ้าอยากดูก็คอมเมนต์ด้านล่างได้นะครับหากมีข่าวสารเกี่ยวกับแวดวงกีฬามวยไทยนะครับเราก็จะอัปเดตข่าวสารให้แฟนมวยได้รับชมรับฟังนะครับก็หากผิดพลาดประการใดนะครับก็ต้องขออภัยแฟนมวยไว้ด้วยนะครับอย่าลืมนะครับท่านใดที่ต้องการตัวช่วยนะครับหรือต้องการลุ้นมวยนะครับแอดไลน์มาที่ @tag24 นะครับมีระบบมาตรฐานนะครับเดิมพันมวยนะครับมวยพักยกนะครับมีเรทราคาให้ดูนะครับพร้อมฟังมวยหูฟรีนะครับสนใจแอดไลน์มาที่ @tag24 นะครับฝากไว้ด้วยครับ